โปรแกรมบอลวันที่23เมษายน2567อาร์เซนอลทำศึกดาร์บี้แมตช์กับเชลซีกีฬาวันที่23เมษายน2567 18นาฬิกา11นาทีโปรแกรมบอลคืนนี้อาร์เซนอลที่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องเจอเชลซีที่มีลุ้นตั๋วยุโรปส่วนโคปาอิตาเลียลาซิโอต้องฉากกับยูเวนตุสเพื่อแย่งกันเข้าชิงชนะเลิศโปรแกรมบอลวันที่23เมษายน2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลเชลซีคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีตอนนี้อาร์เซนอลลงสนามไปแล้ว33นัดชนะ23เสมอ5แพ้5เก็บไป74คะแนนนำจ่าฝูงและกำลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ส่วนเชลซีแข่ง31นัดชนะ13เสมอ8แพ้10มีอยู่47คะแนนยึดอันดับ9กำลังลุ้นแย่งโควต้ายูฟ่ายูโรป้าลีกเช็คฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดอาร์เซนอลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้0-0เยือนชนะลูตันทาวน์ 2-0 เย่าชนะไบรตัน 3-0 เยือนแพ้แอสตันวิลล่า 0-2 เย่าชนะวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์ 2-0 เยือนด้านเชลซีชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 3-2 เย่าสมอเบิร์นลี่ 2-2 เย่าชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-3 เย่าเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-2 เยือนชนะเอฟเวอร์ตัน 6-0 เย่าการพบกัน5ครั้งหลังสุดของคู่นี้อาร์เซนอลชนะ3นัดเสมอกัน1นัดเชลซีชนะ1นัดแมตช์แรกที่เจอกันในลีกฤดูกาลนี้เจ้ากันบ้านเชลซี 2-2 ความพร้อมนัดนี้อาร์เซนอลไม่มียูเรียนติมเบอร์บาดเจ็บส่วนเชลซีขาดเวสเล่โฟฟาน่าโรเมโอลาเวียเลสลี่อูโกชูคูคริสเจมส์คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูลีวายโควิลบาดเจ็บและต้องเช็คความฟิตโรเบิร์ตซานเชสโคพาวเมอร์เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้แผน 4-3-3 ดาบิดรายาเบนไว้วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกมาร์ตินโอเดกาดเดแคลนไรส์ไคฮาเวสบูคาโยซากากาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ขณะที่ทีมยืนหน้าจะวางหมาก 4-2-3-1 ย่อเยเปโตรวิชอักเซลดิซาซีเทรเวชาโลบาติอาโกซินวามากกูกูเรยาเอนโซเฟนันเดสมอยเซสไคเซโดโนนี่มาดูเอเก้คอร์เนอร์กันลาเกอร์ราฮีมสเตอร์ลิงนิโคลัสแจ็กสันอาร์เซนอลกำลังฮึกเหิมเต็มที่แม้จะเจอเชลซีที่ไม่แพ้ในลีกมาหลายเกมติดกันแต่วัดกันแล้วยังเชื่อว่าปืนใหญ่หน้าเบียดคว้าชัยได้ฟุตบอลโคปาอิตาเลียอิตาลีรอบรองชนะเลิศนัดที่2ลาซิโอยูเวนตุสคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกาศึกระหว่าง2ทีมเซเรียอาอินซีฟ้าขาวลาซิโอเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของมาลายยูเวนตุสเส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ลาซิโอเริ่มจากรอบ16ทีมสุดท้ายชนะเจนัว 1-0 และรอบก่อนรองชนะเลิศชนะโรม่า 1-0 ส่วนยูเวนตุสเริ่มจากรอบ16ทีมสุดท้ายชนะซาแลนิตาน่า 6-1 และรอบก่อนรองชนะเลิศชนะโฟรซิโนเน่ 4-0 การพบกัน5ครั้งหลังสุดของคู่นี้ลาซิโอชนะ2นัดยูเวนตุสชนะ3นัดแมตช์แรกของรอบรองชนะเลิศยูเวนตุสเปิดบ้านชนะ 2-0 ส่วนแมตช์ที่เจอกันไปในเซเรียอาฤดูกาลปัจจุบันยูเวนตุสเปิดบ้านชนะ 3-1 และลาซิโอเล่นในบ้านชนะ 1-0 ความพร้อมนัดนี้ลาซิโอไม่มีอีวานโปรเวเดลมัตเตียซักคานยี
ชิโร่อิมโมบิเลมัตเตโอเกนดูซี่บาดเจ็บส่วนยูเวนตุสขาดฟาบิโอมิเรติมอยส์เคนบาดเจ็บเฟเดริโกกัตติติดโทษแบนคาดว่าเจ้าบ้านจะวางหมาก 3-4-2-1 คริสตอสมันดาสปาตริกอเลซิโอโรมานโยลีมาริโอคิลาเอลเซอิดฮีไซไดจิคามาดามาติอาดเวซิโนอดัมมารูซิชเฟลิเป้อันเดอร์ซอนหลุยอัลเบโตตาตีกาสเตยานอสขณะที่ทีมยืนคงใช้แผน 3-5-2 วอยเช็คเชสนี่ดานิเอเล่รูกานี่โบรแมดานิโลอันเดรียคัมเบียโซเวสตันแมคเคนนี่มานูเอลโลคาเตลลี่อันเดรียงราบิโอฟิลิปคอสติชเฟเดริโกเคียซาดูซัสคงเน้นกับถ้วยนี้ไม่น้อยมองแล้วทีมยืนหน้าบุกมาประคองตัวผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จทักษิณมั่นใจดิจิทัลวอลเล็ตเศรษฐกิจกระเตื้องแน่ปัดต่อปรับคณะรัฐมนตรีโยนถามนายกทักษิณลุยเชียงใหม่ห่วงปากท้องมั่นใจดิจิทัลวอลเล็ตยกระดับเศรษฐกิจปัดต่อปรับคณะรัฐมนตรีโยนถามนายกรัฐมนตรีชี้บางอย่างต้องรอบางอย่างไม่ต้องรอแต่บอกวันนี้เศรษฐกิจช้าไปหน่อยเมื่อเวลา 11:50 นวันที่13เมษายน2567ที่ร้านข้าวมันไก่เกียรติโอชาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมารับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์และนางเยาวเรศชินวัตรโดยมีนายพิชัยเลิศพงอดีตศรนายกอบจ.เชียงใหม่และนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับทันทีที่มาถึงนายทักษิณกล่าวว่าเป็นห่วงปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแต่คิดว่าหลังจากดิจิทัลวอลเล็ตออกมาจะกระเตื้องขึ้นเยอะเพราะตอนนี้เงินในระบบไม่พอหลายฝ่ายเป็นห่วงแต่ธนาคารเงินถูกดูดออกไปหมดไม่มีเงินให้กู้ส่วนที่พรรคก้าวไกลวิพากษ์วิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นธรรมดาใครทำอะไรก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่คิดว่ารัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและประเทศเราโตช้ากว่าเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งหมดเพราะเงินในระบบเราไม่พอหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงอยากเติมเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเมื่อถามว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่น่ามีอะไรผมดูแล้วเพราะตอนนี้รัฐบาลอาจจะเพิ่มหนี้ชั่วคราวแต่จะมีตัวที่ลดหนี้ของรัฐบาลเข้ามาหนี้เพิ่มทางหนึ่งลดทางหนึ่งก็จะเจ้าเมื่อถามว่าการบริหารงานรัฐบาล7 เดือนแล้วถึงเวลาจะปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายทักษิณกล่าวว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าจากประสบการณ์เวลา7 เดือนเหมาะสมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าแล้วแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจทำงานแล้วมองว่าต้องปรับเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องคิดแล้วเสนอพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าหากปรับจะทำให้การทำงานดีขึ้นหรือไม่นายทักษิณกล่าวย้ำว่าแล้วแต่บางอย่างต้องรอนานบางอย่างไม่ต้องรอแต่วันนี้เศรษฐกิจช้าไปหน่อยเพราะช่วงแรกรัฐบาลอาจใช้เงินงบประมาณไม่ได้รอนานไปหน่อยส่วนหนึ่งปัญหาคือการรองบปรมาณอีกอย่างคือระบบราชการที่เปลี่ยนไปเยอะทำให้การขับเคลื่อนลำบากกว่าจะลงตัวต้องใช้เวลาเมื่อถามว่าส่วนตัวมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนายทักษิณกล่าวว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีต
นเป็นกองเชียร์เมื่อถามว่าในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีได้แนะนำอะไรนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังบ้างนายทักษิณกล่าวว่าคุยกันเรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันเมื่อถามว่าวันนี้ส.แพทองธารไม่มาด้วยเหงาหรือไม่นายทักษิณตอบเพียงสั้นๆว่าไปงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายทักษิณเดินเข้ามาในร้านกล่าวทักทายเจ้าของร้านและสั่งอาหารว่าเอาทุกอย่างเนื้อผู้สื่อข่าวถามว่าชอบทานเมนูอะไรนายทักษิณกล่าวว่าชอบทานข้าวมันไก่กับหมูสเต๊กก่อนเดินขึ้นชั้นลอยบนร้านเกียรติโอชาและนั่งกินข้าวมันไก่ทันทีหันมาบอกว่าอร่อยรสชาติอร่อยเหมือนเดิมตนเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่ชอบมานานแล้วตั้งแต่เด็กจนแก่พอไม่ดีตรงไหนลาล่าเปิดใจน้ำตาคลอแฟนขออิสระคืนอยู่ด้วยแล้วอึดอัดเมียนแรงบันเทิงวันที่24เมษายน2567 8นาฬิกา9นาทีพอไม่ดีตรงไหนไม่รักกันตอนไหนลาล่าเปิดใจน้ำตาคลอแฟนขออิสระคืนบอกอยู่ด้วยแล้วอึดอัดเจอเมนแรงรุกผู้ชายเกินไปวอนเห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยยังทำใจมูฟออนไม่ได้หลังถูกแฟนหนุ่มนักดนตรีขออิสระคืนลดสถานะเป็นเพื่อนสำหรับลาล่าอาสยามที่เปิดใจน้ำตาคลอในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ปชดาณพารากอนซินีเพล็กบอกพยายามยื้อทุกทางแล้วแต่ฝ่ายชายยืนยันคำเดิมไม่ขอไปต่อทำเจ้าตัวเฮิร์ตหนักพอไม่รักกันตอนไหนพร้อมเผยถึงคอมเมนต์ลบที่ว่าตนเป็นผู้หญิงรุกผู้ชายเกินไปเลยถูกทิ้งวอนเห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งทุกวันสาเหตุที่จบความสัมพันธ์ฝ่ายผู้ชายเป็นคนขอลดความสัมพันธ์เขาขอเป็นอิสระให้ลดสถานะมาเป็นเพื่อนกันมันน่าจะอยู่กันได้ยาวกว่ามันอาจจะหลายปัจจัยเราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างถึงพูดคำนี้ออกมาเขาขอให้เคารพในการตัดสินใจของเขาว่าณตอนนี้ถ้าใช้คำว่าเพื่อนมันน่าจะไปได้ยาวกว่าคำว่าแฟนคำว่าขออิสระมันก็คิดได้หลายแบบเราไม่ดีตรงไหนในระยะเวลาหนึ่งปีมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีความรู้สึกดีๆเหลือให้กันเลยเหรอมันทำให้เราคิดในรูปแบบการทำงานของเรากับของเขามันมีบางจุดที่เขาพูดมาว่าเขาไม่รู้ว่าจะมากับเรายังไงแล้วพอเวลามากับเราเขาไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงต้องแต่งตัวยังไงมันเหมือนคนละโลกเวลาเขาไปคอนเสิร์ตเขาจะอยู่ในพาร์ทนักดนตรีเวลาเราพาเขาไปในที่ต่างๆมันจะอยู่ในโซนของคำว่าศิลปินแล้วในงานของเรามันจะเป็นอีกแบบเขาทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับเราเขาอึดอัดน่าจะประมาณนั้นเราไม่รู้ว่าในใจเขามันมีอะไรอีกหลายอย่างหรือเปล่าที่ยังไม่พูดออกมาไม่หมดมันเลยกลายเป็นว่าเขาขอลดความสัมพันธ์ลงดีกว่าเขาบอกว่ามันเริ่มไม่มีความสุขแล้วที่จะดำเนินต่อไปเราง้อขอโอกาสไหมเราพยายามแล้วเราบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องกลัวให้เกียรติเขาอยู่แล้วต่อให้คุณจะอยู่ในฐานะอะไรเราพยายามบอกเขาว่าอย่าด้อยค่าตัวเองเราอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะปกป้องเปิดโอกาสให้คุณอยู่แล้วและเพื่อนของเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสทุกอย่างให้คุณอยู่แล้วเราก็ขอโอกาสว่ากลับมาเถอะเขาบอกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วระยะเวลาที่คุยเพื่อตกลงกันนานไหมครั้งแรกคือก่อนวันที่14กุมภาพันธ์แล้วครั้งที่2คือวันมั่นของธัญญาแล้วเราก็พยายามตามไปคอนเสิร์ตของก้องห้วยไร่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเขาบอกว่าต่อให้ยังไงก็ขอยืนยันคำตอบเดิมขอเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันดีกว่าไม่มีเรื่องมือสามค่ะเราก็พยายามหาคำตอบว่าเราทำอะไรผิดเขาถึงอยากจะไปจากเราเหมือนเราพยายามฝืนมากกว่ามันไม่เชิงหาเหตุผลเราพยายามจะบอกเขาว่าเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตได้ไหมไม่ต้องคิดว่าฉันคือใครว่าคือลาล่าเสียงสั่นน้ำตาคลอ
เราใช้วันนี้ให้มีความสุขทุกวันได้ไหมซึ่งเขากลัวว่าเขาทำให้เราเสียใจมันไม่เวิร์คเขาขอยุติตรงนี้ไว้ดีกว่าที่จะทำให้เราเสียใจไปมากกว่านี้ในอนาคตเราทำดีที่สุดแล้วแต่เท่าที่ลาล่าอ่านคอมเมนต์บางมุมที่เห็นเราเป็นผู้หญิงสไตล์นี้ว่าถ้าเป็นฉันก็ไม่เอาก็ไปบุกผู้ชายเยอะเกินไปแต่เราแค่หมั่นเคี้ยวอยากจะเล่นกับคนที่เรารักเฉยแต่อีกมุมหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่รักกันแล้วเข้ามาหาลาล่าตั้งแต่แรกทำไมกับอีกส่วนที่มองว่าก็ไปรุกเขาขนาดนั้นถ้าเป็นฉันก็ไม่เอามันก็มองได้สองมุมแต่เขาไม่ได้พูดมุมนี้ของเราเวลาอยู่ด้วยกันมันมีความสุขเราไม่รู้ว่าเขาไปมีความรู้สึกอึดอัดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนมีวิธีทำใจมูฟออนยังไงตอนแรกต้องบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เลยอยู่ในที่แคบๆไม่ได้อยู่บนรถก็ไม่ได้มันคิดวกวนรู้สึกอึดอัดมีแต่จะร้องไห้ก็เอาตัวเองออกมาอยู่กับเพื่อนเยอะๆกับน้องธัญญาแล้วหลังจากนั้นก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมเราก็ได้แง่คิดว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางแบกไว้มันก็มีแต่ทุกข์ก็ได้คุยกับธัญญาเยอะกูรูด้านความรักเอาหลายมุมมองมาปรับจูนกับตัวเองสุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้ว่าวันนี้ร่างกายของเราผลิตแต่สารมีความสุขให้กับคนอื่นวันนี้ถ้าเราแบกทุกข์ไว้มันเป็นทุกข์กับเราเองตอนนี้มีหลายรายการอยากจะคุยกับลาล่าอยากให้ลาล่าพูดถึงมุมมองความรักมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะออกมาพูดให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจตัวเองไม่พยายามเอาเรื่องเก่ามาคิดแต่มันก็มีแวบเข้ามาแต่ก็บอกตัวเองว่าฉันจะต้องดีขึ้นทุกวันให้ได้กลัวมีความรักครั้งต่อไปไหมถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะบอกเลยว่ากลัวกับความรักครั้งต่อไปแต่ไม่เข็ดคำว่ากลัวคืออะไรกลัวว่าวันนี้แค่ปีหนึ่งเรายังเป็นอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งเราเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาอีกถ้าเราคุยกับเขาไปอีก 3-4 ปีแล้วเราต้องมาเป็นสภาพแบบนี้อีกจะไหวไหมถ้ามันเป็นสภาพนี้นะวันนี้ใครจะเข้ามาเราไม่ปิดโอกาสนะแต่ขอเป็นการเตือนสติตัวเองเลยว่าอย่าเร็วพิจารณาคนค่อยๆ คุยอย่าเพิ่งให้ใจมองเขาเริ่มจากคำว่าเพื่อนไปก่อนยังเป็นเพื่อนกับพี่ตูนได้ไหมเป็นได้ค่ะลาล่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขายังเป็นเพื่อนกันได้ปกติเพราะเราเข้าใจเหตุผลของเขาถ้าฝืนไปมันอาจจะทำให้เราเสียใจหนักไปกว่านี้นะวันหนึ่งเขาอาจจะมีใครแล้วเรามารู้ทีหลังวันนี้เขาเลือกที่จะบอกเราขอบคุณเขามากกว่าที่พูดแมนๆกับเราให้มันรู้สึกว่าไม่ต้องใช้เวลาเสียเปล่าไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้รักเราแล้วแต่ความรักของคำว่าเพื่อนมันยังยาวยังคบกันได้อีกยาวไกลแต่เรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเจอกันณเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าอาการเราจะเป็นยังไงอันนี้บอกไม่ถูกบทเรียนความรักครั้งนี้สอนตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เปิดให้คนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเข้ามาถ้ามอบความรักให้เขาแล้วจงอย่าคาดหวังช่วงวัยรุ่นเรามีสโป๊กว่าจะต้องหล่อรวยจนเราสำเร็จในชีวิตวัยนี้แล้วเราเลยลดทุกอย่างลงว่าวันนี้ฉันขอแค่ใครสักคนหนึ่งเดินจับมือกันไปเป็นคนที่เรารักเป็นตาเป็นยายเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นทุกอย่างให้กันและกันอาจจะไม่มีงานแต่งงานเลยก็ได้คือลดทุกอย่างลงมาหมดแล้วจนวันนี้เรารู้สึกว่าก็เราคาดหวังในทุกๆอย่างจนเกินไปวันนี้ลดความคาดหวังทุกอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมากหลายคนบอกว่าเธอไม่รักตัวเองเลยการที่ฉันเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเราก็สร้างความสุขให้เราไงแต่มันไม่ใช่กลายเป็นว่าเรารักเขามากกว่าตัวเองจริงๆกับคอมเมนต์ที่ว่าเราเพราะเป็นผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายถึงเลิกอยากจะบอกอะไรกับคอมเมนต์ที่ทำร้ายจิตใจเราที่เห็นลาล่าแสดงดีดาเกินไปการแสดงความรักแต่ละคู่ไม่เหมือนกันล่าเป็นคนจริงจังจริงใจล่าคิดยังไงก็บอกตรงๆจะไม่มีการอ้อมค้อมปิดบังอยากให้เขาเห็นตัวจริงของเราจริง
มันจะได้ปรับจูนเข้ากันง่ายจะเอาคู่ที่นิ่งเงียบไม่กล้าแสดงออกมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคอมเมนต์อยากให้เห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันบางคนที่เจอคอมเมนต์ลบแล้วเขากำลังดิ่งมันก็รู้สึกแย่อย่างน้อยไม่พิมพ์ให้กำลังใจพิมพ์หัวใจสักหนึ่งดวงมาให้เราก็ยังดีเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา